สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรัฐภูมิโตคงทรัพย์เปิดใจเรื่องเมื่อหลายปีก่อนเรียกได้ว่าเป็นดาราที่มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งที่หลายคนคงรู้จักกันอย่างดีสำหรับฟิล์มรัฐภูมิจิราสุดอิดโปงลางเผยคลิปฟิล์มรัฐภูมิผมไม่เสียใจกับเรื่องที่ผ่านมาขณะที่หนุ่มฟิล์มมาที่ร้านอาหารตัวเองนอกจากนั้นยังมีการพูดคุยถึงชีวิตของหนุ่มฟิล์มที่ผ่านมาตอนหนึ่งอิดถามฟิล์มว่ามีเหตุการณ์อะไรไหมที่ตอนเป็นดาราไม่อยากให้เกิดขึ้นหากย้อนเวลาไปได้ฟิล์มตอบว่าคุณผู้ชมที่ฟังเราอยู่คงคิดว่าเหตุการณ์นั้นแน่เลยที่มีเรื่องราวใหญ่โตลูกใครหว่าตอนนั้นแต่เชื่อไหมพอดีผมรู้อยู่แล้วผมไม่เคยทุกข์เลยและผมก็ไม่เคยไปโทษว่าถ้าย้อนเวลากลับไปไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันไม่ใช่จากเหตุการณ์นั้นทำให้ผมโตขึ้นมากทำให้ผมได้ไปเรียนต่อต่างประเทศทำให้ผมได้ไปเรียนการตลาดทำให้ผมเรียนจบปริญญาโททำให้ผมมีเพื่อนฝรั่งทำให้ผมมีธุรกิจเยอะแยะมากมายผมไปอยู่เกือบ2ปีเพราะผมถูกพักงาน2ปีเพราะมันไม่มีอะไรทำถ้าหากไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ผมคงไม่มีวันนี้ผมก็คงร้องเพลงเล่นละครอยู่ไม่มีอะไรสำรองถ้าเกิดผมไม่มีวันนั้นถ้าผมมาประมาทกับชีวิตโควิด19เกิดผมคงไม่มีเงินดูแลพ่อแม่ผมรู้สึกดีที่เจอเหตุการณ์แบบนั้นไม่มีอะไรอยากย้อนมันเป็นเหตุการณ์ที่ดีทั้งหมดและเราก็อยู่กับความถูกต้องเสมอปัจจุบันฟิล์มเผยว่าทำธุรกิจอาหารเสริมความงามคอสเมติกเปิดสถาบันสอนรับเทรดหุ้นสอนโมติเวตคอสต่างๆนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์แมสเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทำโปรดักชันผลิตละครรายการส่งช่องต่างๆธุรกิจที่กำลังกลับมาเปิดคือทำทัวร์เปิดมา10ปีแล้วแต่โดนโควิดไปก็น็อกเหมือนกันตอนนี้จะกลับมาแล้วทำธุรกิจมาเยอะเจ๊งเยอะกว่าเรื่องปกติท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นก็เข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ